ส่วนข่าวนี้คุณผู้ชมครับน่ารักดีครับสวนสัตว์ขอนแก่นเขาโพสต์รูปภาพของลูกฮิปโปแคระแล้วก็ชวนตั้งชื่ออันนี้เป็นเพศเมียให้ชื่ออะไรดีได้เงิน 10,000 บาทด้วยนะถ้าชื่อที่ส่งกันเข้ามาแล้วได้รับเลือกแต่ประเด็นอยู่ที่พ่อกับแม่ของเจ้าลูกฮิปโปแคระนี้พ่อชื่อณเดชแม่ชื่อยาย่าคือตอนที่เขาโพสต์เขาบอกว่าหนูมาแล้วนะคะหนูเป็นลูกของณเดชและยาย่าคือถ้าเราไม่ได้ดูลูกฮิปโปแคระเราจะงงสรุปพ่อเขาชื่อณเดชกับยาย่าลูกควรจะชื่ออะไรต้องมีคนไปถามณเดชกับยาย่านั่นสิใช่ไหมฮะได้รู้อ่ะ